สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูโบนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสารอยู่เช่นเดิมนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์ในการจำแนกสารนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามีเนื้อหาสาระอะไรบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะเนื้อหาบทเรียนนะคะเกณฑ์ในการจำแนกสารนะคะซึ่งเกณฑ์ในการจำแนกสารนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมใช่ไหมคะซึ่งเราจะใช้สายตานะคะในการจำแนกนะคะนั่นก็คือเวลาที่เรามองเห็นที่เป็นสารที่เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยนะคะรวมเป็นเนื้อเดียวกันสาร2ชนิดขึ้นไปรวมเป็นเนื้อเดียวกันเราจะเรียกว่าสารเนื้อเดียวนั่นเองนะคะแต่ถ้าเรามองแล้วเห็นว่าสารเนี่ยนะคะไม่เป็นเนื้อเดียวกันเกิดการแยกกันนะคะระหว่างสองสารเนี่ยเราจะเรียกว่าสารเนื้อผสมนั่นเองนะคะสารเนื้อเดียวก็คือสารที่เรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันถ้าตรวจสอบสมบัติของสารนะคะก็จะเหมือนกันทุกส่วนเลยนะคะหรืออาจจะมีองค์ประกอบเดียวหรือหลายองค์ประกอบนะคะอย่างเช่นสารบริสุทธิ์แล้วก็สารละลายนั่นเองต่อมานะคะถ้าเราเนี่ยมองเห็นสารที่มีองค์ประกอบมากกว่า1ส่วนนะคะสารที่มองไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะหรือองค์ประกอบเดียวเนี่ยแต่ว่าสามารถเห็นเป็น2องค์ประกอบขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะแบ่งเกณฑ์ในการจำแนกก็คือจะเป็นสารคอลอยด์และสารแขวนลอยนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องจำนะคะ2สไลด์เมื่อสักครู่นี้ให้ได้นะคะว่านะคะมันเกิดการแยกเกณฑ์กันยังไงนะคะเกณฑ์ขั้นที่1ก็คือเราจะแบ่งเป็น2ส่วนใช่ไหมคะคือสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมสารเนื้อเดียวจะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันสารเนื้อผสมจะมองเห็นไม่เป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมคะทีนี้สารที่เป็นเนื้อเดียวกันก็ได้แก่สารที่เป็นสารบริสุทธิ์ใช่ไหมคะแล้วก็สารละลายส่วนสารที่นะคะเป็นสารผสมนะคะไม่เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยก็คือสารคอลอยด์และแขวนลอยนั่นเองเรามาดูที่สไลด์นี้กันนะคะตัวอย่างในการจำแนกสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมภาพแรกนะคะจะเป็นภาพของโฟมถัดมานะคะจะเป็นน้ำปลานะภาพต่อมาจะเป็นแกงเขียวหวานใช่ไหมคะแล้วก็ภาพสุดท้ายนะคะเป็นทรายทีนี้คุณครูถามว่านะคะนักเรียนจะสามารถจำแนกสารที่เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยนักเรียนคิดว่าภาพไหนคะที่เป็นสารเนื้อเดียวนะคะหลายๆคนตอบถูกต้องนะคะภาพที่เป็นสารเนื้อเดียวนะคะนั่นก็คือภาพนี้เลยนะคะน้ำปลานั่นเองน้ำปลานะคะน้ำปลาเนี่ยเวลาเรามองเห็นไหมคะลูกว่ามองแล้วเนี่ยเป็นสารที่มีเนื้อเดียวกันนะคะคือใสรวมเป็นเนื้อเดียวกันเลยส่วนโฟมเนี่ยโฟมจะเป็นคอลอยด์นะคะซึ่งเป็นสารเนื้อผสมแต่ว่าเวลาเรามองเนี่ยเหมือนจะมองแล้วเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมคะต่อมานะคะก็คือแกงเขียวหวานนะคะเป็นสารแขวนลอยเห็นไหมคะมันแยกชิ้นส่วนได้นะคะกระจัดกระจายนะคะมีชิ้นหมูมีพริกนะคะมีน้ำกะทิเห็นไหมคะแยกอันนี้แยกส่วนได้ชัดเจนเป็นแขวนลอยนะคะเม็ดทรายเม็ดทรายเป็นอะไรคะลูกเม็ดทรายเป็นแขวนลอยนั่นเองสามารถแยกออกได้นะคะเม็ดทรายเม็ดดินเห็นไหมคะมีปะปนกันไปนะคะอันนี้ก็คือภาพตัวอย่างนะคะในการจําแนกสารที่เป็นสารเนื้อเดียวนั่นเองค่ะต่อมานะคะในหัวข้อที่2ก็คือการจําแนกสารละลายและสารบริสุทธิ์นะคะเราจะใช้ส่วนประกอบในการจําแนกก็คือสัดส่วนที่คงที่ก็คือสารบริสุทธิ์นะคะแล้วก็สัดส่วนที่ไม่คงที่ก็คือสารละลายนั่นเองยังจํากันได้ไหมเอ่ยว่าสารละลายคืออะไรนะคะสารละลายก็คือสารเนื้อเดียวนะคะที่ไม่บริสุทธิ์นะคะสารเนื้อเดียวนะคะที่เกิดจากสารบริสุทธิ์ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปเนี่ยผสมกันนะคะจริงๆแล้วสารละลายไม่บริสุทธิ์แต่จะเกิดจาก2สารที่บริสุทธิ์รวมกันแล้วผสมกันแล้วนะคะรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองนะคะซึ่งสารละลายเนี่ยก็จะมี3สถานะนั่นคือของแข็งของเหลวและก็แก๊สนั่นเองค่ะ
ส่วนสารบริสุทธิ์คืออะไรสารบริสุทธิ์ก็เป็นสารที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวนะคะอย่างเช่นพวกธาตุพวกสารประกอบพวกนี้นะคะก็จัดได้ว่าเป็นสารที่เกิดจากองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดขึ้นไปนะคะแล้วก็มีอัตราส่วนโดยมวลของสารที่เป็นองค์ประกอบนั่นเองเรามาดู2ภาพนี้นะคะการจำแนกสารละลายและสารบริสุทธิ์นักเรียนคิดว่าภาพไหนคือภาพสารละลายคะลูกระหว่างภาพซ้ายหรือภาพขวามือสารละลายได้แก่ภาพทางด้านขวามือนั่นเองนะคะจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะมองเผินๆก็จะเป็นโค้กเหมือนจะเป็นโค้กเป็นเป๊ปซี่พวกนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมของน้ำนะคะน้ำตาลพวกกรดคาร์บอนิกพวกนี้นะคะก็จัดเป็นสารละลายมองแล้วเป็นเนื้อเดียวกันส่วนสารบริสุทธิ์ก็คือภาพทางด้านซ้ายมือนะคะภาพนี้เลยนะคะเป็นเหมือนภาพอากาศโล่งๆใช่ไหมคะก็จะมีพวกสารที่เป็นสารบริสุทธิ์ก็คือสารไนโตรเจนก๊าซออกซิเจนก๊าซไนโตรเจนใช่ไหมคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้เป็นต้นนะคะต่อมานะคะเกณฑ์ในการจำแนกสารละลายสารคลอรีนและสารแขวนลอยนะสารละลายเมื่อสักครู่เราดูไปแล้วเนาะว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะรวมเป็นเนื้อเดียวกันมองเป็นเนื้อเดียวกันส่วนคลอรีนเนี่ยนะคะจัดเป็นสารเนื้อผสมที่มองแล้วเนี่ยเหมือนค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อเดียวกันแต่จริงแล้วจัดเป็นสารเนื้อผสมนะคะแล้วก็แขวนลอยก็เป็นสารเนื้อผสมนะคะซึ่งแขวนลอยเนี่ยเรามองแล้วอันนี้สามารถแยกออกชัดเจนนะคะก็จะสามารถทำให้แบ่งแยกเกณฑ์ในการจำแนกสารได้ง่ายมาดูองค์ประกอบที่4นะคะในการจำแนกธาตุและก็สารประกอบนะคะเราจะใช้จำนวนองค์ประกอบในการจำแนกนะคะก็จะมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบเดียวแล้วก็ธาตุนะคะหรือสารที่เป็นองค์ประกอบมากกว่า1องค์ประกอบขึ้นไปนั่นเองเรามาดูนะคะธาตุที่เป็นสารบริสุทธิ์ที่ประกอบไปด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวนะคะถ้าอยู่รวมกันเป็นผลึกนะคะก็จะพวกเหล็กนะคะทองคําสังกะสีเงินนะคะนี่ก็คือตัวอย่างแต่ถ้ารวมเป็นโมเลกุลนะคะรวมเป็นโมเลกุลก็จะเป็นพวกออกซิเจนไนโตรเจนคลอรีนฟอสฟอรัสนะคะแล้วก็นะคะอยู่อย่างอิสระก็จะมีพวกฮีเลียมนีออนแล้วก็อาร์กอนนั่นเองนะนี่ก็คือตัวอย่างของสารบริสุทธิ์ที่ประกอบเพียง1อะตอมเท่านั้นต่อมานะคะตามสมบัติทางกายภาพนะคะทั้ง3กลุ่มนะคะก็คือจำแนกตามสมบัติทางกายภาพนะคะก็จะแบ่งประเภทของโลหะอะโลหะและกึ่งโลหะนะคะบอกไปแล้วว่าในคลิปที่ผ่านมานะคะคุณครูก็ได้แจ้งนะคะอธิบายไปแล้วว่าโลหะเนี่ยนะคะเกิดจากอะไรลูกนะคะโลหะก็สามารถที่จะนำไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็สามารถดึงดูดกับแม่เหล็กได้เป็นอย่างดีอะโลหะเนี่ยไม่สามารถทำได้นะคะอย่างเช่นพวกพลาสติกไม้พวกนี้นะคะโลหะก็อย่างเช่นเหล็กนะคะกึ่งโลหะก็จะมีทั้งอะไรลูกมีทั้งอะโลหะแล้วก็มีทั้งโลหะนะคะเป็นส่วนประกอบนะคะซึ่งโลหะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นของแข็งนำไฟฟ้านะคะนำความร้อนนะคะมีความเหนียวผิวเป็นมันวาวสะท้อนแสงได้แล้วก็ตีเป็นแผ่นบางได้นั่นเองเช่นพวกเหล็กทองคำเงินปลอดพวกนี้นะคะปลอดเนี่ยจัดเป็นของเป็นโลหะที่เป็นของเหลวนะคะนอกนั้นก็จะเป็นของแข็งนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล็กทองคำเงินพวกนี้จะเป็นของแข็งใช่ไหมลูกแต่ปลอดเนี่ยจัดเป็นอะไรลูกเป็นโลหะที่เป็นของเหลวนั่นเองส่วนอะโลหะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก๊สนะคะนำความร้อนไม่ดีนะคะเปราะแตกง่ายนะคะแล้วก็นำไฟฟ้าไม่ดีผิวนะคะไม่วาวนั่นเองอย่างเช่นพวกก๊าซต่างๆก๊าซไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนคลอรีนพวกนี้นะคะส่วนกึ่งโลหะก็คือสารกึ่งตัวนำนะคะก็จะมีจำนวนน้อยมากๆนะคะแล้วก็มีสมบัติของโลหะและอะโลหะอยู่ในธาตุเดียวกันนะคะอย่างเช่นพลวงสารหนูนะคะซิลิคอนโบรอนพวกนี้นะคะ
มาดูนะคะสารประกอบที่เป็นสารบริสุทธิ์ที่มีตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะก็อย่างเช่นโซเดียมนะคะภาพแรกเป็นภาพของสารที่เป็นโซเดียมนะคะคลอรีนแล้วก็โซเดียมคลอไรด์เอาละค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูนะคะในเรื่องของสารที่ผ่านมานะคะในแต่ละคลิปวิดีโอที่คุณครูได้ทําการนะคะสอนไปเนี่ยนักเรียนสามารถตอบคําถามได้หรือไม่นะคะในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะเรื่องสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสมนะคะสารที่มีการผันกลับได้ผันกลับไม่ได้นะคะสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทางเคมีนะคะความเป็นกรดเป็นเบสนะคะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะคะโดยภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพแผนผังการเปลี่ยนสถานะนะคะโดยให้เติมตัวอักษรที่ถูกต้องลงในช่องว่างนะคะให้ตรงกับข้อความต่อไปนี้นะคะก็นักเรียนดูสังเกตลูกศรก็จะมีสถานะที่เป็นของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะทีนี้ดูลูกศรลูกนะคะลูกศรหัวลูกศรมันชี้ไปทางด้านไหนนะคะแสดงว่าเกิดการเปลี่ยนสถานะนะคะอ่ะของเหลวอย่างเช่นภาพนี้ของเหลวนะคะชี้ไปทางของแข็งนะคะตัวอักษรก็คือกอไก่เห็นไหมคะมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นของแข็งเนี้ยเราเรียกว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยนะคะในแผ่นสไลด์ถัดไปเลยค่ะเอาละค่ะนะคะเรามาดูนะคะบททดสอบดูกันบ้างนะคะว่าไอสิ่งที่เราเรียนมาผ่านคลิปวิดีโอนะคะที่คุณครูได้ทำการสอนไปในนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารต่างๆการเปลี่ยนสถานะสมบัตินะคะของสารสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสมใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของอะไรอีกคะความเป็นกรดเป็นเบสสารละลายใช่ไหมคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสารคลอไรด์สารแขวนลอยพวกนี้นะคะมาดูที่แผ่นสไลด์นี้เลยนะคะเขาบอกว่าอะไรลูกจากแผนผังการเปลี่ยนสถานะนะคะให้เติมตัวอักษรที่ถูกต้องลงในช่องว่างให้ตรงกับข้อความต่อไปนี้นะคะหนูดูแผนภาพนี้ค่ะนะคะเขาให้สถานะของสารมาก็คือของแข็งนะคะของเหลวแล้วก็แก๊สใช่ไหมคะหนูดูที่หัวลูกศรนะหัวลูกศรชี้ไปทางไหนอ่ะกอไก่นะคะอักษรกอไก่นะคะของเหลวชี้ไปทางของแข็งนะคะเรามาดูของเหลวชี้ไปทางของแข็งเราเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไรนะคะเรามาทำเป็นทีละข้อนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่สองสามสี่ห้าและหกการกลายเป็นไอข้อหนึ่งนะคะการกลายเป็นไอการกลายเป็นไอคือการเปลี่ยนสถานะตอบตัวอักษรตัวไหนลูกตอบข้อคอควายนั่นเองนะคะการกลายเป็นไอก็คือเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแก๊สนั่นเองต่อมาข้อ2การหลอมเหลวการหลอมเหลวข้อไหนเอ่ยเราจะใส่ตัวอักษรตัวไหนดีคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่นั่นเองขอไข่ก็คือเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นของเหลวเห็นไหมคะอย่างเช่นอะไรลูกอย่างเช่นน้ำแข็งกลายมาเป็นน้ำนั่นเองนะคะก็เกิดการหลอมเหลวนะคะไปเป็นน้ำนั่นเองน้ำก็คือสถานะที่เป็นของเหลวใช่ไหมคะต่อมาการควบแน่นการควบแน่นตอบอะไรคะงองูใครถูกบ้างเอ่ยก็คือเปลี่ยนจากแก๊สไปเป็นของเหลวนั่นเองนะคะการควบแน่นนะคะต่อมาค่ะการแข็งตัวหรืออะไรแล้วบ้างการแข็งตัวตอบพ่อที่เป็นกอไก่นั่นเองนะคะกอไก่ก็คืออะไรลูกการแข็งตัวก็คือเปลี่ยนจากของเหลวไปเป็นของแข็งก็คือเปลี่ยนจากนักเรียนนึกถึงน้ําแก้วน้ําใช่ไหมคะน้ําเปล่าธรรมดาเนี่ยพอเราไปแช่ในช่องฟรีซเนี่ยก็เกิดการแข็งตัวขึ้นก็จะ
เปลี่ยนจากน้ำไปเป็นน้ำแข็งนั่นเองเราเรียกว่าการแข็งตัวนะการระเหิดใส่ตัวอักษรตัวไหนคะลูกช้อชิงนะคะการระเหิดก็คือเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สนะคะอย่างเช่นลูกเหม็นนั่นเองต่อไปการระเหิดกับแน่นอนนะคะเหลือตัวสุดท้ายแล้วนั่นก็คือจอจ่านั่นเองนะคะไหนใครถูกหมดบ้างเอ่ยนะคะทั้งเรียนสามารถตอบคำถามพวกนี้ได้นะคะก็แสดงว่านักเรียนนะคะเข้าใจบทเรียนนะคะที่เราได้เรียนกันมาผ่านคลิปวิดีโอนะคะอ่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสาร A เป็นของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่นส่วน B นะคะเป็นของเหลวใสไม่มีกลิ่นไม่มีสีสาร C นะคะเป็นของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่นนะคะสังเกตว่า3ข้อนี้นะคะ A B C เนี่ยไม่มีกลิ่นทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มาจับจุดก็คือ A เนี่ยมีสายสีขาวเหมือนกับ C เลยเห็นไหมคะนะคะต่อมา A ไหมคะสถานะเป็นของแข็งเหมือนกับ C เลยนะทีนี้ถามว่าเมื่อวางสาร C นะคะไว้ในอากาศจะมีขนาดเล็กลงสาร C คือข้อนี้วางไว้ในอากาศจะมีขนาดเล็กลงนะคะการเปลี่ยนแปลงของสาร C เรียกว่าอะไรนะคะวางสาร C ซึ่งมีขนาดของแข็งใช่ไหมคะสีขาวนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรลูกไม่มีกลิ่นนะคะเราจะเรียกว่าอะไรเอ่ยการหลอมเหลวกอไก่การหลอมเหลวขอไข่การระเหยคอควายการระเหิดและงองูการละลายตอบข้อไหนดีคะตอบข้อคอควายนั่นเองการระเหิดนั่นเองนะคะคือการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สนั่นเองค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะสารในข้อใดจัดเป็นสารละลายนะคะสารละลายคูณครูได้สอนไปแล้วใช่ไหมคะในช่วงข้างต้นของคลิปวิดีโอนี้เองนะคะสารคอลอยและก็แขวนลอยเขาให้เรียงลำดับเห็นไหมคะก็ไก่นะคะน้ำทะเลน้ำนมน้ำแป้งขอไข่น้ำแป้งน้ำโคลนน้ำขี้เถ้าคอควายน้ำเชื่อมน้ำเกลือน้ำอัดลมหรืององูเมฆหมอกควันนักเรียนดูไปทีละข้อต้องเรียงตามลำดับด้วยนะอ่านโจทย์นะคะแล้วต้องเรียงตามลำดับสารละลายคืออะไรที่เป็นสารละลายได้บ้างคำตอบที่ถูกต้องนะคะสารละลายเป็นลำดับแรกสารคอลอยเป็นลำดับที่2และแขวนลอยเป็นลำดับที่3เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่นั่นเองสำหรับข้อนี้นะคะก็ถ้าใครตอบถูกเนี่ยแสดงว่าเข้าใจนะคะลึกซึ้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องของสารละลายสารคอลอยและแขวนลอยนะคะแสดงว่านักเรียนเนี่ยสามารถแยกแล้วก็จำแนกสารออกได้นะคะเอาละค่ะก่อนจากกันไปในคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูขออีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะคะมาทดสอบดูซิว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะสารชนิดหนึ่งนะคะที่นักเรียนเนี่ยจะทราบได้อย่างไรว่าสารใดเป็นตัวละลายและสารใดเป็นตัวถูกละลายนะคะดูจากอะไรลูกหนูจะรู้ได้ยังไงว่าสารชนิดไหนเป็นตัวละลายอย่างเช่นน้ํากับน้ําตาลอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะน้ําเป็นตัวทําละลายน้ําตาลเป็นตัวถูกละลายนะคะนักเรียนทราบได้อย่างไรนะคะระหว่างข้อกไก่ดูปริมาณตัวถูกละลายและตัวทําละลายหรือขอไข่นะคะดูที่สีของสารละลายนั้นๆคอควายดูลักษณะเนื้อสารและงองูนะคะดูสถานะของสารนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนคะลูกคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นั่นเองนะคะจากข้อแบบทดสอบที่ครูได้นะคะนําเสนอให้นักเรียนได้ดูเนี่ยนะคะเพื่อที่จะทดสอบนะคะนักเรียนได้รู้ว่านักเรียนเนี่ยสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของสารนะคะได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้านักเรียนสามารถทําได้เนี่ยแสดงว่านะคะนักเรียนมีความเข้าใจมากพอนะคะในเรื่องของสารเนาะ
นะคะหรือว่าถ้าเรียนคนไหนนะคะที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาเจอกันใน Google Meet นะคะได้นะคะในชั่วโมงนะคะวันพุธนะคะคาบที่2นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเอาไว้มาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปเนาะวันนี้สวัสดีค่ะ